고쑥은탑고깨끗비싸이번에저나리뷰요ร้านชาชื่อว่าร้านนะครับร้านฟุกุฟุกุชาอยู่ที่ซอยไหนครับหลายคนจะสงสัยนะครับเมื่อกี้ผมไปตัดผมมาและอย่าลืมดูคลิปเก๊ประมาณ7นาทีนะครับไม่ใช่9นาทีนะครับมี2คลิปแต่ต้องดู7นาทีนะครับตอนนี้เราอยู่ปากซอยรามคำแหง39นะครับจะมารีวิวร้านขายน้ำเปิดใหม่นะครับชื่อร้านฟุกุชาฟุกุชาพูดแบบภาษาไทยนะครับถ้าแบบภาษาญี่ปุ่นก็พูดว่าฟุกุชาฟุกุชาฟุกุแปลว่าความโชคดีนะครับถ้าเป็นภาษาจีนอ่านว่าฝูโชคดีนะครับมีสัญลักษณ์เป็นนกฮูกพูดถึงความโชคดีนะครับถ้าเป็นนกฮูกเขาจะพูดว่าฟุกุโรฟุกุโรฟุกุโรหรือพูดว่าฟุกุภาษาจีนฝูโชคดีนะครับเป็นร้านขายน้ำชาเขียวแอปเปิ้ล20บาทชาเขียวสตรอเบอรี่20บาทชาเขียวกีวี25บาทนะครับร้านอยู่เชิงสะพานลอยปากซอยราม39นะครับเด็กชายเกตเด็กชายเกตร้านฟุกุชานี้มาจากประเทศอะไรครับประเทศอะไรครับประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นภาษาอังกฤษว่าไงครับญี่ปุ่นภาษาอังกฤษว่าเจแปนเจแปนหรือภาษาคนญี่ปุ่นเรียกว่านิฮงนิฮงนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่านี่เป็นธงของญี่ปุ่นนะครับอ๋อธงประเทศญี่ปุ่นนะครับร้านน้ำเปิดใหม่นะครับราคาตามที่เห็นนะครับชื่อร้านว่าฟุกุชาม ีสัญลักษณ์เป็นนกฮูกนะครับฟุกุแปลว่าโชคดีชาก็หรือฉาก็แปลว่าชานั่นเองนะครับคนจีนเรียกชาว่าฉาแต่คนญี่ปุ่นเรียกชาว่าฉาฟุกุจะฟุกุฉาฟุกุจะแล้วแต่เป็นภาษานะครับจีนญี่ปุ่นนั่นเองครับร้านน้ำมีกี่สาขาแล้วครับเพิ่งเปิดสาขาแรกใช่ไหมครับอ๋อร้านจะชื่อคล้ายกันนะครับบางร้านก็ชื่อร้านฟุกุมัทฉาแต่นี่ฟุกุฉาเฉยๆนะครับมีน้ำอะไรแนะนำครับมีขนมเป็ดแล้วก็โกโก้ครับถ้างั้นเอาชานมไข่มุกนะครับครับชานมเฉพาะชา20บาทครับถ้าเพิ่มไข่มุกก็5บาทนะครับชานมภาษาอังกฤษพูดว่ามิลค์ทีทีก็แปลว่าชามิลค์แปลว่านมโคแปลว่าไข่มุกตอนนี้น้ำแบบนี้ฮิตกันมากเลยนะครับมีตั้งหลายร้านเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนอากาศร้อนเดือนเมษายนนะครับอุณหภูมิอยู่ที่39องศาเซลเซียสนะครับครับในจังหวัดบ้านเราไม่ใช่39องศา38องศาเซลเซียสแต่อุบล39องศาเซลเซียสนะครับเป็นร้านชาสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับไปแล้วค่ะไปกินปี
ไม่ต้องเจาะนะครับใส่อะไรฮะใส่ถุงเลยนะครับลองกินดูนะครับคนไทยเรียกชาคนจีนเรียกฉาญี่ปุ่นเรียกจ๊ะการลง YouTube เหรออะไรนะพี่บอกว่าลง YouTube ให้ฟรีเลยนะครับขอบคุณครับแชร์เคสขอบคุณครับขอบคุณครับทีนี้ครับเด็กชายเคสบอกลาท่านผู้ชมหน่อยครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ทีหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมลาไปก่อนนะครับร้านฟุกุชาเชิงสะพานลอยปากซอยรามคำแหง39นะครับมีสัญลักษณ์เป็นนกฮูกนะครับนกฮูกคนไทยจะกลัวนกฮูกแต่คนญี่ปุ่นบอกว่าเป็นโชคดีนะครับโชคดีฟุกุแปลว่าโชคดีนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนกฮูกอ่านว่าฟุรุโกะฟุรุโกะลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับลาแล้วลาไปก่อนนะครับผู้ชมครับฝากกดติดตาม Getty Freestyle ด้วยนะครับโอเคนะครับ